สวัสดีคนนะครับวันนี้เช้าวันที่4พฤศจิกายนนะครับเวลาประมาณเกือบเกือบบ่ายโมงแเนาะก็ในส่วนของ g p p g p y เมื่อวานผมผิดคาดจริงๆนะคะคือคิดว่าในช่วงของการาฟที่มันวิ่งลงมาตอนนี้เยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับคิดว่าในช่วงของแบงก์เลนเนาะมันน่าจะดันขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย การาฟบรรดันกับตัวลงต่อก็ค่อนข้างเจ็บอยู่นะครับเมื่อวานเป็นพอทที่ผมพร้อมแตกนะครับก็กดคนเดียวเล่นคนเดียวเนาะมาได้มาไลฟ์สดนะครับซึ่งแน่นอนว่าค่อนข้างเจ็บอยู่แต่ไม่เป็นไรเนาะมันรับความเสี่ยงได้นะครับอยู่ในความเสี่ยงที่รับได้ทีนี้ในส่วนของ g d p g p y เริ่มที่การาฟเดลี่นะครับในส่วนของการาฟเดลี่ก็ชัดเจนเลยว่าลงมาเยอะมากๆทีนี้คำถามคือวันนี้จะไปยังไงต่อนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่าถ้าสมมุติมันทะลุโซนนี้ไปได้นะครับยังไง มันก็มีโอกาสที่จะลงต่อแน่นอะนเะครัยเพราะว่าโซมพวกนี้เราจะเห็นโซมก็ไปดูที่ไส้เซียนนะครับไส้เทียมพวกนี้มันเป็นตัวผมบอกแล้วว่าเหมือนอารมณ์เหมือนมีด่านตั้งอยู่ตรงนี้นะครับมีด่านตั้งอยู่เพราะ,ะนั้นจะเห็นว่าแท่งนี้เนาะมันมาหยุดตรงด่านพอดีนะครับตรงนี้เราก็ต้องรอดูแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาเขาจะทะลุด,ด่านพวกนี้ไปได้ไหมถ้าทะลุด,ด่านพวกนี้ไปได้นะครับแน่นอนว่ามันก็จะลงลงแล้วซ้ายมือมีคลีนทราฟิกด้วยนะครับในส่วนของสชั่วโมงเคลียร์หน่อย เรามีแนวรับตรงนี้นะครับและเราก็มีตานตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยราคามันกลับลงมานะครับตอนนี้2สิ่งที่เกิดขึ้นได้คือ1นราคากลับลงมาตรงนี้เพื่อเป็นการรีเทสโซนและขึ้นต่อนะครับเฉะนั้นเนี่ยจากจุดน,นี้ก็าอาจจะต้องมีการกลับตัวขึ้นนะครับหรือ2เจ้าแท่งนี้หรืออีกสชั่วโมงใช่ครับดูขวามือเนาะมันเป็นแท่งสชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันเหลือเวลาวิ่งสาชั่วโมงแท่งนี้นะครับถ้ามันกลับเข้ามาในโซนแบบนี้แน่นอนว่า มีโอกาสที่มันจะลงต่อแล้วก็ตามเดลี่เลยครับมีโอกาสที่มันจะลงต่อแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องรอดูเนาะมันจะเป็นยังไงในโซนของหนึ่งชั่วโมงครับราคาเหมือนจะกลับเข้ามารีเทสในโซนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นรีเทสโซนนี้เสียมากกว่ากับการที่มันจะเป็นเฟกเอาท์นะครับในโซนของเทาเฟม30มิ30นาทีโอเคก็ตอนนี้ถ้าเราตีโซนแนวต้านแบบนี้นะครับเราจะมองว่ามันคือในส่วนของเฟกเอาท์ใช่ไหมครับก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้แต่ผมคิดว่า จุดแบบนี้นะมันค่อนข้างที่จะแปลกๆนิดนึงอาจจะไม่ใช่เฟคเอาท์เต็มๆนะฮะเพราะดูจากท้เฟรม4ชั่วโมงแล้วก็ตามเนาะมันคือการที่อาจจะมากลับมาดิเทสโซนนี้เช่นนั้นนะครับก็อาจจะต้องคิดว่าเออมันน่าจะเป็นโซนนี้มากกว่าเะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวมันกลับลงมาโซนนี้ทําแนวรับสวยๆนะครับน่าจะหาจังหวะบ่ายขึ้นได้แน่นอนแต่ก็ทางนี้ทท้งนั้นถ้าสมมติว่ามันทําแนวรับกลับตัวขึ้นในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับในโซนนี้เนาะและแท่งถัดไปมันมีการกลับลงมาตรงนี้ก็เป็นสัญญ,ญาณว่ามันจะะะลงงตต่่ออไดด้้นนนัรรีคคบผมมิวาื ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรารอหาจังหวะบายขึ้นก่อนดีกว่ารอบายที่แนวรับตรงนี้น่าจะ perfect กว่าที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นแทนที่มันจะวิ่งลงนะครับถ้าสมมติมันปิดอย่างนี้จริงแล้วแท่งต่อไปลงอันนั้นค่อยหาจังหวะซลล์เอานะครับผมแต่โดยทั้งหมดทั้งมวลน,นะคิดว่าน่าจะบายขึ้นเพราะต้องการเห็นภาพ4ชั่วโมงเนี่ยมันกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ครับอ่าคือตอนนี้เราต้องถามก่อนว่า4ชั่วโมงมันคือเทนอะไรถูกไหมถ้าสมมติผมปิดแท่งนี้ไปนะบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมถึงคิดอย่างนั้น ปิดก่อนถ้าเราดูตรงนี้จะเห็นว่ามันคือเทนขาลงทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เราต้องดูแค่ภาพส,สั้นๆก่อนนะครับภาพส,สั้นๆคือราคาทําอะไรครับโลว์ว l ล์ลโลว์ว่าไฮโลว์วลเสร็จแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนเทนขึ้นมาจุดนี้ครับซึ่งเดี๋ยวผมวาดทับให้ดูโลว์วอลจุดนี้นะครับคือจุดนี้โลว์ว่าไฮจุดนี้โลว์ว l ล w จุดนี้โลว์ว h ไฮจุดนี้ high, นและทะลุเทนขึ้นมาโซนนี้ก็ค,คือโซนนี้เนะี่ยเพราะ,ะจากจุดนี้ก็มีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่่งขึ้้นตอได ตามโครงสร้างราคาเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยการที่4ชั่วโมงมันกลับลงมาทาไส้อาจจะเป็นแค่การ e Zone รเีเทสโซนนี้ไปในตัวฉะนั้นอาจจะต้องรองหาแนวรับเกิดขึ้นโซนนี้แล้วเข้าบ่ายซึ่งเข้าบ่ายตรงนี้ซับลอตก็อยู่ประมาณตรงนี้เองนะครับเก็บกําไรสั้นๆเนานะบวกกับซ้ายมือมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นได้สูงด้วย collection m o แบ b a ์เล c เมื่อวานที่มันลงมานะครับประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของทองคำเ <c oughs> มื่อวานมีพี่ๆในกลุ่ม เข้าบายตอนราคาแถวๆหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับผมซึ่งตอนนี้ราคาขึ้นมาไก่แม่สุดยอดมาแต่ดยส่วนตัวนะผมไม่ได้เล่นอะไรเลยเกี่ยวกับทองคำนะครับเพราะคือภาพรวมของตัวเองเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะลงต่อได้นะครับก็เลยไม่ได้สนใจที่จะหาจังหวะเข้าบายเนาะแต่ก็ไม่ได้เข้าเซลล์ด้วยนะครับเพราะมันอยู่ในจุดที่ก้ามกุืนจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเคยมาแตะโซนนี้ที่หนึ่งกลับตัวขึ้นแต่กลับขึ้นแต่กลับขึ้นนะครับเพราะเรื่องนี้อาจจะหมายความว่าโซนนี้ก็โซนที่สําคัญแต่น่นอนครับว่า การที่มันมาแตะกลับขึ้นแตะกลับขึ้นแตะก,กลับขึ้นแบบนี้คนที่เราเข้าบายตรงนี้นะครับเขาจะวางเอสเซตรงนี้ไว้เยอะถูกไหมถ้าเรามองในภาพของแบบอ liquidity อะไรพวกนี้ตรงนี้จะมีเงินบุ่นเวียนอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะมีการกลับลงมาเพื่อมาเกี่ยวเอสเซคนที่เข้าบายแนวรับอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของสชั่วโมงก็ค่อนข้างสวนทางกันเมื่อกี้เราแค่วิเคราะห์ภาพรวมเนาะแต่พอมาดู4ชั่วโมงราคาก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งไปเติมเต็มไส้เทียนข้างบนตรงนี้ได้นะครับ ใน่วนหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นว่าหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้ปิดไม่มีไส้เพราะ,ะนั้นหมายความว่าแท่งนี้นะครับห้าสิบห้าสิบแล้วที่มันจะขึ้นหรือลงก็ได้ซึ่งตอนนี้เราดูที่เวลามันเหลืออีกแค่ห้านาทีในปิดในการปิดแท่งนะครับซึ่งก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงถ้าสมมุติมันปิดลงมาเป็นสีแดงแบบนี้ผมอาจจะหาจังหวะกดเซลล์ลงมาตรงนี้เอา stop loss ไว้ข้างบนหวังให้ราคาวิ่งลงเพราะตอนนี้ครับถ้าสังเกตเทรนเนาะมันคือเทรนขาขึ้นแล้วนะครับคือราคาเนี่ยมันมีการลงมาก็จริงหล กลับตัวขึ้นทะลุโซนนี้ไปถือว่าเป็นเทนขาขึ้นแล้วนะครับพอมันขึ้นไปเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับเพื่อหาจังหวะขึ้นต่อเพราะนั้นถ้าสมมุติแท่งนี้เป็นการโชว์ว่าจะกลับตัวก็อาจจะหาจังหวะเซลลงมานะครับในส่วนของทางเฟรม30มสินาทีก็ค่อนข้างน่าจะได้อยู่ผมคิดว่าถ้ามาทรงนี้นะครับเดี๋ยวแท่งถัดไปทําไส้ขึ้นทะลุพวกด่านพวกนี้ไปให้หมดทะลุไส้พวกนี้ไปห,หมดน่าจะหาจังหวะเซลลงมาได้นะครับในส่วนของ ถ้ามันจะขึ้นต่อจริงๆอาจจะต้องการให้ราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้เลยนะครับคือถ้าสมมุติตอนเนี้ราคาแท่งนี้นะ30นาทีเนี่ยมันปิดเป็นแท่งใหญ่ก็จริงแต่ว่าผมคิดว่าเราไม่น่าจะหาจังหวะบายขึ้นได้นะครับเพราะในส่วนของหนึ่งชั่วโมงมันก็จะยังปิดเป็นแท่งเล็กๆอยู่ใช่ไหมครับเราดูทางเฟรมใหญ่ไปทางเฟรมเล็กเนาะทีนี้พวกแท่งเทียมพวกนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผมต้องเช็คเสียงเลยเพราะไม่รู้ว่าตอนนี้ใหม่มันเสียหรือเปล่าคือตอนนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ มันขึ้นมาหลายแท่งแล้วนะครับแน่นอนมันต้องมีการกลับตัวลงเนาะอ่ะเพราะ,ะนั้นผมอาจจะหาจังหวะเซลล์ไปก่อนนะครับแต่มันต้องรอโชว์สัญญาณคอนเฟิร์มเซลล์ก่อนนะไม่ใช่เซลล์เลยนะครับซึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเซลล์ก็คือเดี๋ยวรอแท่งนี้ปิดถ้ามันปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้แนวต้านตรงนี้ก็อาจจะหาจังหวะเซลล์ลงมานะครับในส่วนของบิตคอยขึ้นไปเยอะมากเนาะก็มันโลง่ลงๆเลยครับถ้ามันหลุดโซนนี้ได้ก็เหมือนกันเลยน่าจะมีการกลับตัวลงมารีเทสโซนแล้วขึ้นต่อหรือไม่ก็อาจจะลงมาแค่นี้เพื่อทําไส้ แล้วขึ้นต่อเลยก็ได้อาจจะหาจังหวะบ่ายเพราะซ้ายมือเนี่ยมันมีคลีนทราฟิกให้อยู่แล้วนั่นเองนะครับนาะออ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ